รู้ไหมว่าค่า pH เนี่ยความเป็นกรดของน้ำย่อยของท้องเราเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ประมาณเนี้ยแอมว่านะว่าลมมัน 2. เท่าไหร่นะ 2.3 2.13 2.13 นี่ก็น่าจะอาจจะสัก 2.5 โอ้โหผิดครับเอ้าน้ำย่อยในกระเพาะของเราเนี่ยมีค่า pH เท่ากับ 1.6 ครับแอมโหสุดยอดไหมต่ำกว่าน้ำมันลมอีกถูกต้องอย่างนี้กรดก็เข้มกว่ากรดเข้มกว่าเขาบอกว่ามีค่าประมาณ 1.6 ถึง 2.5 แล้วอย่างนี้ถ้าอยู่ในกระเพาะเราก็มันก็กัดก็สู้ไม่ได้อยู่ดีก็สู้ไม่ได้กินน้ำลมไปน้ำลมไปเจอน้ำย่อยเรากดก็จะโดนปรับให้สภาพกลายเป็น 1.6 เท่ากันโอ้เพราะฉะนั้นถ้าเรากินเยอะไปเราก็คือมันไม่ได้ไปกัดกระเพาะโดยตรงมันมีเหมือนน้ำย่อยแล้วไอ้คนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยเวลาที่กินน้ำลมไปแล้วกินไปโอ๊ยปวดท้องปวดท้องไปหาหมอเนี่ยเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยมีแผลในกระเพาะอยู่แล้วคนคนนั้นเนี่ยมีแผลในกระเพาะอยู่แล้วและไอ้ตัวน้ำมันลมเนี่ยมันมีแก๊สเขาอัดแก๊สไปที่เรากินแล้วทราบเพราะเขาอัดแก๊สเข้าไปในอนูของน้ำเขาแล้วพอกินเข้าไปเนี่ยแก๊สมันไปปล่อยในท้องมันระเหยในท้องมันอัดออกมามันทำให้ท้องแน่นแน่นและไอ้แผลเนี่ยคิดภาพดิถ้าเกิดเป็นกลมๆอย่างนี้สมมติมีลูกโป่งจ้ะเขาเจาะรูนิดนึงค่ะเขาเจาะรูนิดนึงแล้วเรายิ่งเป่าลมเข้าไปเกิดอะไรขึ้นมันก็ยิ่งแบบฟีบฟีบฟีบรูก็ยิ่งใหญ่เหมือนมันแบบมันโดนอะโดนจุดถูกต้องรูก็ยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเหมือนแผลในกระเพาะเราพอโดนแก๊สอะไรเยอะปากแผลก็เปิดทำให้เรายิ่งเจ็บเขาเลยบอกให้กินน้ำลมแน่เลยเพราะว่าเช้ากินน้ำลมไปแน่เลยไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเป็นแผลอยู่แล้วแล้วไปโดนน้ำลมเนี่ยขยายออกอย่างเงี้ยก็ไปคุยกับแม่ได้ดิแบบว่าบางทีมีเหตุมีผลแม่อาจจะกินน้ำลมได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำลมเนี่ยถ้าถามว่าควรกินไหมก็ควรจะกินให้เขาเรียกว่าเหมาะสมอยู่ในประมาณที่พอดีใช่เพราะว่าอย่าลืมว่าน้ำลมเนี่ยมีจำนวนปริมาณแคลอรี่ที่สูงมากน้ำตาลนี่ตัวดีเลยถ้าใครลดน้ำหนักแอมบอกเลยต้องงดน้ำลมก่อนแต่เขาบอกว่าน้ำลม1ขวดเล็กเนี่ยมีน้ำตาลประมาณ6ช้อนชาคุณพระเจ้าคุณพระคุณเจ้าเหมือนเรากินเหมือนเราเนี่ยนั่งๆอยู่เฮ้ยอยากกินนี่จังต่างน้ำตาลไม่กินเลย6ช้อนเท่ากันตายพี่เมยกินมา5ลิตรกินมา5ลิตรกินไปขี่100ช้อนชาเนี่ยฮะบอกโอ้โหตายเบาหวานขึ้นตาตาหวานไหมก็อย่างนั้นแหละดีแล้วเราไปดูที่ทำไว้ได้ยังเนี่ยครบยังใช่แล้วเดี๋ยวเราไปนั่งรอหน้าห้องน้ำดีกว่าเราไปรอดไปทำอะไรดีหน้าห้องน้ำก็ไปดูผลไงไปหาอะไรกินหรือเปล่าไปหาอะไรกินหน้าห้องน้ำหิวพอดีเลยไปเอาล่ะมาดูกันว่าเป็นไงบ้างแม่ไหนอ่ะโอ้โหเดินนี่เสียงกรอบแกรบเลยลองน้ำเปิดกล้องดูก็ยังไม่หายอ่ะเห็นไหมล้างโอ้โหโอ้โหมือลงทุนอ่ะมือเลยแล้วสะอาดนี่ใช่เหรอกัดก่อนล้างได้ไหนอะไม่เห็นสะอาดเลยไหนอะอะไรสะอาดอะอะไรสะอาดคุณเอาอะไรมาสะอาดแหมถ้าเกิดมันสะอาดจริงไม่ต้องมาทำน้ำยาล้างน้ำแบบปล่อยไว้แล้วไหนดูชักโครกชักโครกโอ้โหสีดำเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่จะมาล้างเนี่ยมันก็สะอาดมาอยู่แล้วแต่ว่าดูนี่นะกว่านะเดิมเหลืองด้วยเห็นไหมในน้ำมันเหลืองเห็นไหมคราบไหนพี่เมย์เอามันเป็นคราบเห็นไหมมันเป็นคราบเห็นไหมไงมันก็เป็นคราบดีไม่เห็นสะอาดในคลิปเลยอ่ะเหมือนเดิมแล้วข้างในมันมีคราบเลยในน้ำมันเป็นคราบของน้ำปลาในเบปซี่ไงอ่ะไม่เห็นสะอาดเลยเหนียวหนึบหนับเนี่ยมาดีกว่าเป็นไงบอกแล้วไม่สะอาดหรอกไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วอ่ะเขาหลังก็จะดูอะไรอ่ะทดลองพิสูจน์ก่อน